สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับผู้เขียนหนังสือนักเทรดฮีโร่หุ้นขาขึ้นรอบใหญ่หุ้นซิ่งสวิงเทรดแล้วก็ความรู้หุ้นมูลค่า1 ล้านบาทนะครับทั้ง4 เล่มมีขายที่เพจเซียวบุ๊กที่เดียวนะครับวันนี้ทำคลิปตอบคำถามแฟนคลับสักนิดนึงนะครับก็ไม่ได้จะเป็นแฟนคลับนะท่านไปสอบถามผมที่เพจเซียวบุ๊กครับแล้วก็เห็นว่าเพิ่งไปเจอจาก YouTube ก็เข้าไปสอบถามที่เพจนั้นนะฮะก็เลยเห็นว่าประเด็นน่าสนใจจึงเอามาทำคลิปนี้ตอบคำถามเผื่อว่ามันจะเป็นข้อมูลสำหรับหลายท่านนะครับที่ขาดทุนอยู่ในตอนนี้นะครับช่วงนี้ถัวเฉลี่ยขาดทุนได้หรือยังครับนะฮะคำถามคือเขาอยากถามผมว่าช่วงนี้ซื้อถัวได้บ้างไหมครับนะเขาก็ให้พอร์ตมาให้ดูครับ เห็นแล้วผมรู้สึกสงสารมากเลยครับทำไมปล่อยให้ทุกอย่างมันเลวร้ายขนาดนี้ติดลบ16% 25% 49 27 42 33 56 65%บอกว่าราคามันน่าซื้อสักไม้แรกโอ้โหผมเห็นแล้วผมต้องทำคลิปขึ้นมาครับแล้วผมบอกเขาว่าอย่าได้ซื้อถัวเฉลี่ยเลยผมไม่แนะนำเพราะว่าผมไม่เคยแนะนำขายให้ถัวเฉลี่ยนะเพราะว่ามันอันตรายมากนะฮะเหตุผลคืออย่างเงี้ยฮะหนึ่งเลยนะผมเชื่อว่าถ้าคุณขาดทุนแล้วเนี่ยการถัวเฉลี่ยขาดทุนคือการเอาเงินดีไปสนับสนุนหุ้นเลวครับคือในมองนะมุมมองผมนะผมก็คล้ายกับนักเทรดสายแคนสลิมทั่วไปคือหุ้นดีคือหุ้นที่วิ่งขึ้นครับนอกนั้นเลวหมดอันนี้เป็นคำพูดของปู่วิลเลียมโอนีลครับแล้วก็ผมว่าเหล่าโมเมนตัมมาสเตอร์มองเหมือนกันหมดคือหุ้นที่วิ่งขึ้นเราซื้อหุ้นเพราะต้องการให้มันวิ่งขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ามันวิ่งลงเนี่ยใช้ไม่ได้แหละหุ้นเลวที่สำคัญคือถ้าคุณถัวเฉลี่ยขาดทุนตอนเนี้ยทุนคุณก็ไม่ลงต่ำนะจะว่าคุณจะมีเงินไม่รู้อะผมไม่เคยถัวเฉลี่ยผมเคยถัวเฉลี่ยในช่วงแรกๆนะแต่ว่าเท่าที่จำได้คือเงินไม่เยอะไงพอซื้อไปปั๊บทุนก็ลงมาไม่เท่าไหร่ก็มันเสียมันเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์นะครับเอาไปถมทุนก็ลงมาไม่เยอะแถมถ้าตลาดมันไม่กลับตัวมาล่ะมันซึมยาวเนี่ยโอ้โหเงินดีของคุณอ่ะเงินที่คุณหามาอย่างยากเย็นนะครับคุณต้องแลกเหงื่อบากหน้าต้องไปโอ้โหอะไรต่างๆนานากว่าจะได้เงินมาแต่ละก้อนนี่มันยากมากเลยนะครับแล้วคุณเอามาถัวเฉลี่ยกับหุ้นที่มันเป็นหุ้นเลวอ่ะแล้วมันก็จมอ่ะครับคุณนึกภาพออกปะสภาพคล่องมันไม่มีอ่ะแล้วคุณเอาเงินมาทำให้มันจมแล้วมันไม่ก่อให้เกิดรายได้ครับมันหุ้น NPL อ่ะผมว่าไม่ดีอ่ะอย่าทำครับปล่อยให้มันเป็นงั้นแหละอย่ามาเอาเงินดีๆมาเสียแบบง่ายๆในตลาดหุ้นครับถึงแม้ว่าเป็นเงินที่คุณเป็นเงินเย็นคุณก็ตามนะผมแนะนำว่าอย่าเลยอย่าตอนเนี้ยอย่ารีบตอนเนี้ยยิ่งบางคนนะกู้เงินมาเพื่อที่จะมาแก้ความผิดพลาดนะผมไม่แนะนำนะมันโอ้โหมันเลวร้ายมากนะครับอย่าทำเลยคือเราไม่รู้มันจะกลับตัวเมื่อไหร่ไงว่าปะตอนนี้ทุกอย่างมันเลวร้ายผมว่านะมันมีความมีโอกาสที่จะเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมไงคือเราเองอ่ะความเป็นมนุษย์อ่ะมันธรรมชาตินี่คือเรามักจะมองโลกในแง่ดีเกินไปเราเชื่อว่าเราต้องโชคดีอ่ะแต่ถ้าคุณคิดว่าตัวเองโชคดีนะคุณคงไม่ติดหุ้นแบบนี้นึกภาพป่ะดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยโชคคุณก็เป็นขาลงอ่ะดังนั้นอย่าไปคิดว่าตลาดหุ้นมันเป็นลูกไล่ของคุณอ่ะ
ที่คุณจะเข้ามาทำกำไรเมื่อไหร่ก็ได้ว่าคุณคิดผิดนะแบบนี้นะนักเทรดเองนี่แหละตัวเราเองนี่แหละที่เป็นลูกไล่ของตลาดครับคุณต้องเทรดตามกระแสเขาอย่าได้คิดว่าตลาดเนี่ยเป็นที่กอบโกยเงินไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับอย่าเอาเงินดีมาสนับสนุนหุ้นเลวเพียงเพราะคุณคิดว่าตลาดลงมาหนักแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่คิดผิดเลยผมว่าคิดผิดใจเย็นครับเงินดีเอาไว้ในส่วนที่มันอยู่ดีๆก่อนมันจะยังมีค่าเท่าเดิมถ้ามันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยที่มันควรอยู่ครับถ้าคุณเอามาถัวเฉลี่ยปั๊บเนี่ยค่ามันจะลดลงทันทีเลยค่ามันจะลดลงทันทีซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรโอเคล่ะคุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะกลับมาใหม่ก็ได้แต่เมื่อไหร่อ่ะถ้าตลาดมันซึมอ่ะถ้ามันเป็นขาลงแบบวิกฤตล่ะทำไมคุณไม่เอาเงินก้อนนั้นไปเก็บไว้เป็นสภาพคล่องในการใช้ชีวิตคุณเอาไว้ก่อนครับนะใจเย็นครับใจเย็นครับตลาดมันยังอยู่นี่แหละเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่ผมแนะนำนะอย่าพึ่งครับนะขาดทุนแล้วขาดทุนไปครับเจ็บแล้วเจ็บไปปล่อยให้มันเป็นอนุสาวรีย์ความผิดพลาดไปครับแล้วเอาความผิดพลาดนั้นมาเป็นแรงผลักดันเป็นแรงบันดาลใจให้คุณหาความรู้เพิ่มเติมครับนะฮะอย่ารีบแก้ตัวครับอย่ารีบแก้ตัวไม่ดีครับการเลือกหุ้นดีนะครับหุ้นที่ชื่อดีๆนะแต่ว่าถ้าคุณซื้อผิดจังหวะนะครับซื้อในตอนที่มันเป็นขาลงแล้วเนี่ยซื้อตอนที่มันจบรอบไปเนี่ยเจ๊งได้นะครับมันเป็นการรับมีดที่น่ากลัวมากๆนะครับอย่าซื้อหุ้นเพียงแค่เพราะว่ามันมีชื่อที่ดีมันมีคนบอกว่าพื้นฐานดีไม่ใช่ครับถ้าคุณซื้อผิดจังหวะก็เป็นการลงทุนที่ผิดพลาดได้เช่นกันนะครับตลาดหุ้นไม่ง่ายนะครับตลาดหุ้นไม่ง่ายผมอยู่ในตลาดมา 6-7 ปีแล้วผมรู้เลยว่าไม่ง่ายมันจะทำร้ายนักเทรดสาหัสมากๆเลยก็ตอนนี้มันเป็นขาลงนี่แหละตอนนี้คุณซื้อหุ้นผิดตัวแล้วคุณอยากจะแก้ตัวให้แหละผมเรียกว่าช่วงขาลงมันเป็นช่วงที่กวาดล้างรายย่อยครับที่ไม่รู้อีหนูอีเหน่ครับตอนนี้แหละวายป่วงกันเกือบเกินครึ่งผมว่าเกินครึ่งเลยนะของตลาดนี่เละเทะกันหมดเลยครับอันตรายมากครับตอนนี้ให้ท่านเก็บเงินสดเอาไว้ก่อนเงินที่มันดีเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอาเวลาครับถ้ามีเวลานะให้คุณเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองต่อไปนี้มันเป็นคำวิจารณ์หมดนะไม่รู้ว่าคุณจะยอมรับได้หรือเปล่าแต่ว่าผมพูดในแง่ของคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคือผมเห็นผมสงสารน่ะคุณติดลบเยอะมากสงสารแต่ว่าผมคงแก้ไขคุณไม่ได้ผมแค่ให้คำแนะนำคุณว่าอย่างน้อยนะอันดับหนึ่งคุณซื้อผิดจังหวะครับข้อแรกนะคุณซื้อผิดจังหวะอย่างน้อยคุณต้องไปเรียนรู้เรื่องแนวโน้มแล้วว่าเออเนี่ยจุดซื้อที่ดีอยู่ตรงไหนเรียนรู้เพิ่มเติมครับจุดซื้อที่ดีอยู่ตรงไหนนะฮะต่อมาคือการที่คุณไม่กล้าตัดขาดทุนและปล่อยให้ลุกลามขนาดนี้นะแสดงว่าคุณไม่มีหรือไม่สนใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงเลยคุณอาจจะมีจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss แต่ไม่ทำตามก็ได้หรือไม่คุณอาจจะไม่มีเลยทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคุณต้องไปเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมครับการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อเรื่องของการตัดขาดทุนครับต่อมาครับคุณไม่สนใจเรื่องของการบริหารเงินทุนเลยหรือ money management เลยนะเพราะการที่คุณมีความคิดต้องการถัวเฉลี่ยขาดทุนแสดงว่าคุณไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเอาเวลาไปเรียนรู้เพิ่มเติมครับง่ายๆครับแบ่งเงินให้เป็นครับแบ่งเงินซื้อให้เป็นแล้วก็กำหนดฟิกโควต้าไว้เท่านั้นพออย่าโอเวอร์เทรดถ้าคุณเริ่มต้นที่จะถัวเฉลี่ยขาดทุนปั๊บเนี่ยนะแล้วคุณซื้อเพิ่มถัวเฉลี่ยปั๊บเนี่ยคุณโอเวอร์เทรดแล้วคุณ
มีปัญหาเรื่องของ money management และ risk management และพังครับผมเคยเป็นครับผมเคยเป็นผมบอกคุณได้เลยว่าคุณขาดเรื่องนี้มากจึงอย่าได้แปลกใจที่ผมทำเรื่องเนี้ยเรื่องของ mindset ให้พวกท่านได้รับรู้กันเนี่ยว่าผมเคยเป็นอย่างเนี้ยและผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผมเสียดายเงินนะนะฮะต่อมาครับถ้าคุณไม่มีเวลาในการศึกษาเรื่องการเทรดนะเห็นว่าคุณแบบไม่มีเวลาอ่านหนังสือเนี่ยผมว่าคุณโฟกัสเรื่องการทำงานมากกว่าแบบเนี้ยไม่ควรเทรดนะควรเอาเวลาคุณเปลี่ยนสไตล์อ่ะพูดง่ายๆควรเปลี่ยนสไตล์เป็นการซื้อเพื่อที่จะเอาเงินปันผลดีกว่าและการซื้อเพื่อเอาเงินปันผลต้องรอจังหวะแบบเนี้ยถึงจะถูกต้องนะตลาดลงหนักๆเนี่ยซื้อครั้งเดียวแล้วจบเลยแล้วทิ้งไปเลยแล้วคุณเอาเวลาไปทำงานดีกว่าแบบนี้จะดีกว่านะฮะแต่ถ้าคุณเริ่มมีเวลาละคุณคิดว่าฉันอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องของการเทรดแล้วแนะนำครับเริ่มต้นให้ท่านกลับไปไล่เปิดดูกราฟหุ้นที่คุณมีอยู่นะว่าคุณซื้อตรงไหนและคุณขายตรงไหนและดูว่าผิดพลาดยังไงนึกต่อไปว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ฉันจะขายตรงไหนจำเป็นแนวทางไหมครับเพื่อที่จะเอาไปใช้กับครั้งหน้าครับเรียนรู้จากความผิดพลาดครับแล้วหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องนั้นซ้ำอีกอย่างน้อยนะครับผมแนะนำคือคุณไปศึกษาเรื่องของกราฟหุ้นให้ดีครับจับจังหวะซื้อด้วยการดูกราฟนะฮะศึกษาเรื่อง risk management นะฮะให้ดีแล้วก็ศึกษา money management ให้ดีครับคลิปผมนะในช่องผมมีหมดแล้วครับเรื่องนี้ครับลองไล่ดูไปเรื่อยครับถ้ามีเวลานะตั้งแต่แรกเลยนะผมช่วงแรกผมจะพูดถึงเรื่องของการระบุจุดซื้อผ่านเทคนิคอลพวกนี้นะดูให้ดีซื้อถือขายมีหมดเลยแล้วก็ช่วงหลังผมจะพูดถึงเรื่องของการบริหารความเสี่ยง money management นะแล้วก็เรื่องของจิตวิทยาเนี่ยดูไปครับดูไปเรื่อยถ้ามีเวลานะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาผมแนะนำให้ท่านเปลี่ยนสไตล์ซะเทรดแบบเอาเงินปันผลดีกว่ารอซื้อจังหวะที่ตลาดลงหนักๆแล้วซื้อพอครับนะฮะเพราะถ้าท่านไม่มีเวลาแล้วมาเทรดนะผมว่าซื้อปิดจังหวะแล้วมันวุ่นวายแล้วมันสร้างปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดอะครับคุณก็จะขาดทุนแบบนี้ไปเรื่อยแหละเพราะว่าคุณไม่มีการศึกษาเรื่องของการดูกราฟไม่มีการศึกษาเรื่องการจับจังหวะซื้อไม่มีการศึกษาเรื่องของการบริหารความเสี่ยงการบริหารเงินทุนเนี่ยผมว่าพังครับเงินที่คุณหาได้อย่างยากลำบากมันจะมาพังตอนนี้แหละผมเคยนะผมหาเงินก้อนโตมาได้อย่างยากลำบากแล้วก็ผมมาเสียเงินแบบไม่ง่ายกับตลาดหุ้นนะครับแบบอะไรวะคือเผาเงินเล่นนะพูดง่ายๆกว่าจะได้เงินแต่ละก้อนนอกตลาดนะคุณเหมือนคุณเดินขึ้นบันไดอ่ะแต่พอคุณมาเทรดแล้วเงินที่คุณเสียเหมือนคุณเอาเงินเอาไฟแช็กมาเผาเงินคุณเล่นนะแบบไอ้ห่ามันเสียง่ายเกินไปครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันเป็นที่อันตรายสำหรับนักเทรดมากถ้าคุณไม่มีความรู้ถ้าคุณไม่มีการสร้างฐานให้ดีนะโอ้โหจะได้เงินจริงโอเคเงินง่ายมีจริงในตลาดหุ้นครับเงินง่ายมีจริงแต่มันจะง่ายก็ต่อเมื่อตลาดเป็นขาขึ้นสุดคึกเท่านั้นคุณรอได้มั้ยล่ะรอตลาดช่วงนั้นแล้วคุณเล่นพอครับพอแต่เมื่อตลาดมันไร้แนวโน้มนะมันออกข้างและมันเป็นขาลงนะมันจะทำลายนักเทรดอย่างยับเยินเลยนะครับเลี่ยงอย่าเล่นครับนะฮะถ้าคุณไม่มีความรู้อยากได้เงินง่ายรอให้ตลาดเป็นขาขึ้นสุดคึกก่อนแล้วค่อยเล่นพอรู้จักเลือกจังหวะเล่นให้ดีครับนะฮะและถ้าคุณอยากอยู่รอดมากกว่านี้ให้เวลาศึกษาครับเรื่องการเทรดให้มากขึ้นนะฮะแล้วคุณจะอยู่รอดได้แล้วก็รักษาเงินต้นคุณได้ครับเบื้องต้นนะเริ่มจากการคิดถึงความเสี่ยงก่อนรักษาเงินต้นให้ได้ก่อนแล้วจากนั้นค่อยคิดถึงเกมรุกครับแล้วคุณจะอยู่รอดได้ครับนะฮะปล่อยให้การขาดทุนตอนนี้มันเป็นอนุสาวรีย์แห่งความผิดพลาดไปอย่าไปเพิ่มมันอย่าเอาเงินดีไปใส่โดยเด็ดขาดครับเสียดายเงินดีครับนะเก็บไว้ให้มันเป็นทุนของคุณในการทำอะไรที่ดีกว่านี้หรือไม่
ลงทุนหุ้นตัวใหม่ที่มันจะเป็นหุ้นผู้ชนะของคุณในอนาคตดีกว่าตัวเนี้ยเก็บไว้อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่หุ้นเลวร้ายเลยครับ AOT แบรนด์มินิเมสอะไรก็ไม่เลวครับ EA ก็ไม่เลว K Bank ก็ไม่เลว True นี่ก็กำกึ่งนะ UV ก็กำกึ่งนะฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าคุณมีหลายตัวนะที่มันใช้ได้อยู่ก็ทิ้งไว้ก่อนครับทิ้งไว้ก่อนทางที่ดีนะผมจะให้ท่านทิ้งไว้ก่อนในมองนะก็คิดว่าน่าจะช่วยท่านได้ครับอย่างน้อยก็ผมจะหยุดไม่ให้ท่านเอาเงินดีไปใส่ในหุ้นที่เลวครับอย่างน้อยนะผมช่วยได้เนี่ยแล้วก็ถ้าท่านเชื่อผมก็ศึกษาเรื่องของการเทรดให้มากขึ้นนะก็มีเท่านี้ครับก็คงจะช่วยให้ไอเดียสำหรับหลายๆท่านนะที่กำลังมีปัญหาเรื่องของการติดหุ้นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่เป็นมองผมนะเป็นมุมมองที่เกิดจากประสบการณ์ผมเองส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านนะฮะผมก็คงบอกได้เท่านี้นะฮะถ้าชอบก็ Subscribe นะครับถ้าอยากสนับสนุนผลงานก็มีหนังสือที่เขียนเองอยู่สี่เล่มนะครับก็ไปที่เพจเสี่ยวบุ๊กได้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ